สวัสดีครับพบกับ CGS CMB Research Live นะครับประจำวันที่1มีนานะครับก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วก็เป็นเดือนของไทยไตรมาสที่1ของปี21นะครับก็ดูจากอาการนะครับตัวตลาดหุ้นเช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียก็สดใสนะครับหลังจากที่เกิดแรงขายในวันศุกร์นะครับโดยเฉพาะตลาดในเอเชียเหนือส่วนของเราในวันศุกร์ก็หยุดไปนะครับการดีดการปรับตัวลงแรงของตลาดหุ้นเอเชียในวันศุกร์นะครับก็อาจจะเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าเมื่อคืนวันพฤหัสตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับปรับตัวลงค่อนข้างจะแรงนะครับจากแรงขายหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีแล้วก็ในวันศุกร์เหมือนกันนะครับก็อย่างที่ทราบกันก็คือเป็นการผลของ MSCI Rebalancing คือการรีบาลานซ์รอบนี้นะครับตัวตลาดหุ้นไทยถูกรีบาลานซ์ก่อนในวันพฤหัสเพราะว่าวันศุกร์เราหยุดจริงกำหนดของการรีบาลานซ์น่าจะเหมือนกันจะคือจะเป็นวันศุกร์แต่ของเราหยุดนะครับก็ทำให้เมื่อวันพฤหัสนะครับการรีบาลานซ์ของเราก็ปรากฏว่าต่างชาติขายไป 7,000 กว่าล้านนะครับซึ่งมากกว่าที่เราคาดไปเยอะเพราะว่าถึงแม้ว่าน้ำหนักโดยรวมจะถูกปรับลดลงแต่ว่าแรงขายที่ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นการขายล่วงหน้าไปเพราะว่าราคาหุ้นแต่ละตัวที่ถูกปรับลดน้ำหนักเนี่ยครับมันขึ้นมาได้ค่อนข้างจะแรงนะครับซึ่งหลังจากการรีบาลานซ์ถ้าเราไปดูในอดีตนะครับก็สภาวะการซื้อขายจะกลับมาปกตินะครับแล้วก็ช่วงท้ายตลาดของเมื่อวันพฤหัสที่เกิดการรีบาลานซ์มันก็เกิดมีแรงซื้อสวนเข้ามาหลายตัวเหมือนกันโดยเฉพาะในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะครับส่วนในวันศุกร์นะครับที่ตลาดในเอเชียเหนือลงแรงเนี่ยก็เป็นผลจากการรีบาลานซ์เพราะว่าตลาดหลายตลาดนะครับโดยเฉพาะตลาดตัวของเกาหลีไต้หวันเนี่ยถูกลดน้ำหนักเข้านั่งเยอะๆเลยมีแรงขายออกมาวันนี้นะครับหลังจากตัวตลาดหุ้นสหรัฐในวันศุกร์เนี่ยในดัชนี Nasdaq เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแต่ว่าตัวดาวโจนส์ก็ยังปรับตัวลงในขณะที่ S&P 500ก็ทรงๆแต่อยู่ในแดนลบเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเหตุผลว่านะครับแดดแดกกลุ่มเทคโนโลยีที่ถูกขายออกมาเนี่ยมันลงมาพอสมควรแล้วจึงมีแรงซื้อสวนเข้ามาระยะหลังกลยุทธ์ในทางของที่เขาเขียนกันในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับเขามองว่าการโคเล็กรอบนี้มันอาจจะโคเล็กหลายครั้งแต่เป็นการโคเล็กแบบ 3-4% แล้วก็ดีตัวกลับนะครับแล้วก็ค่อยคอลเลกใหม่แทนที่จะเกิดการคอลเลกแรงๆนะครับแต่ยังไงก็ตามก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับเพราะว่าแรงคาดการณ์ของการคาดการณ์ว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็คงยังอยู่ในกรอบนะครับถ้ามีการคอลเลกมาก็ประมาณ 5-10% ความกังวลหลักๆก็มาจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีนะครับในวันศุกร์นี้ขึ้นไปถึง 1.6แล้วก็คลายตัวลงนะครับแต่ว่าถ้ามาดูเหตุผลของประธานธนาคารกลางที่เขาบอกว่าการขึ้นของพันธบัตร10ปีของสหรัฐเนี่ยมันยังไม่น่าจะการขึ้นมาจากตัวของการคาดการเงินเฟ้อนะครับแต่น่าจะเกิดขึ้นจากการรับข่าวในเรื่องของมาตรการกระตุ้น 1.9 ล้านล้านนะครับการลงทุนในอินฟราสตรัคเจอร์แล้วก็การฉีดวัคซีนซึ่งตรงนี้เองนะครับเรายังต้องติดตามว่าพันธบัตร10ปีของสหรัฐนะครับหลังจากดีดทะลุ 1.5 แล้วเกิดตลาดสั่นขึ้นมานะครับหลังจากนี้มันจะตอบรับยังไงซึ่งคาดว่าในสัปดาห์นี้ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนี้ยังจะดีตัวขึ้นรับข่าวตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในปลายสัปดาห์นี้ก็คือตัวเลขของการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาในเชิงบวกนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเป็นที่น่าสังเกตนะครับการขึ้นไป 1.6 ตัวตลาดหุ้นสหรัฐนี่ก็ลงไปประมาณ 2-3% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นต่อนะครับก็อาจจะสั่นมากกว่านี้แต่ว่าถ้าแกว่งอยู่ในกรอบตอนนี้นะครับฐานก็คือ 1.5 ถึง 1.6 เนี่ยอาจจะตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะรับข่าวไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นความกังวลของการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ยังมีอยู่ทีนี้การถ้าเรามาดูการคาดการณ์ว่านักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เขาคาดการณ์ว่าตัวอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร10ปีของสหรัฐเนี่ยจะอยู่เท่าไหร่เฉลี่ยแล้วนะครับเขาให้ 1.5 นะครับแต่ว่าในช่วงสั้นๆอาจจะทะลุได้หรือต่ำกว่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูในกรอบนี้อีกสักพักหนึ่ง
ในสัปดาห์นี้นะครับในตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรามองว่าตัวสภาพตลาดเนี่ยนะครับก็คงยังอยู่ในความผันผวนอยู่นะครับจนกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านจะผ่านสภาสูงสุดละถึงแม้ว่าจะมองว่าตัวแรงกดดันที่จะเกิดในต่างประเทศเนี่ยจะยังกดดันในตัวตลาดหุ้นในเอเชียแต่ตลาดหุ้นไทยเราคิดว่าอัตราการลงเนี่ยครับจะไม่มากเท่ากับในตัวของตลาดอื่นๆเพราะว่าดูจากที่ผ่านมาในดัชนีพยายามจะยืนนะครับแล้วก็การรีบาลานซ์ของ MSCI ที่ต่างชาติขายมาขนาดนี้แล้วก็กองทุนก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเพียงพอและที่สำคัญที่สุดครับตัวของตลาดหุ้นไทยมันมีสัดส่วนของกลุ่มพลังงานในค่อนข้างสูงนะครับซึ่งกลุ่มพลังงานกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักวิเคราะห์ก็มองว่าจะเป็นกลุ่มหลักนะครับกลุ่มที่เด่นขึ้นมานะครับจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยดัชนี2กลุ่มนี้ถือว่าแย่มากๆเพราะฉะนั้นถ้ามีแรงซื้อคืนในกลุ่มเหล่านี้ขึ้นมากับตัวดัชนีจะออฟเซตกันมันจะลงได้ไม่มากนะครับถ้าเรามาดูนะครับกลุ่มพลังงานมันมีจุดเด่นอยู่ตรงไหนก็อาจจะดูจากด้านซ้ายนะครับตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันนะครับราคาน้ำมันเอาตัว WTI หรือตัวเบนซ์นะครับก็ดีตัวขึ้นมาอยู่ในประมาณ 28-30% นะครับก็วันน้ำมันเนี่ยครับจะเป็นยังไงต่อก็ดูในวันที่4มีนานี้จะมีการประชุมของกลุ่มโอเปกซึ่งคาดกันว่านะครับการประชุมเนี่ยก็คงยังไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับแล้วก็อาจจะยังเป็นตัวหนุนตัวกลุ่มพลังงานนะครับยังอยู่ของเราอยู่นะครับถ้ามาดูปัจจัยที่เริ่มที่จะมีการฟื้นตัวนะครับในตลาดหุ้นไทยนะครับเราก็ดูผ่านจากรูปด้านขวาเราแสดงตัว12 EPS 12เดือนล่วงหน้าของตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งเป็นเส้นสีฟ้าอ่อนๆ นะครับเทียบกับดัชนีตัวเซตอินเด็กซ์นะครับแล้วรูปข้างใต้ตัวข้างใต้เนี่ยคือว่าเป็น13 PE 12 month forward เราจะพบเลยเส้นข้างบนนะครับเส้นสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยมันกำลังเป็นตัว U คือมันหมุนขึ้นกลับนะครับจากที่มันลงแล้วมันเริ่มหมุนขึ้นกลับสะท้อนเห็นว่าการคาดการกำไรใน12เดือนหน้าของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวแล้วถ้าเราไปดูรายละเอียดของตัวนี้นะครับปรากฏว่าเดิมทีเนี่ยมันฟื้นแบบตัว L นะครับก็คือลงจากที่สูงแล้วแฟลตออกข้างแต่ปัจจุบันปรากฏว่ามันเริ่มที่เอาหัวขึ้นมานะครับใกล้ๆตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากงบในไตรมาส4ที่ออกมาเราใช้ของฐานไอเบ็ดนะครับใน75ตัวปรากฏว่าถ้าเปรียบเทียบ YoY นะครับกำไรในไตรมาส4นี้ปรากฏว่าติดลบแค่ 6% เท่านั้นเองแล้วดีกว่าที่ทางไอเบ็ดก็คาดเนี่ยถึงประมาณ 10% ก็สะท้อนว่าไตรมาส4เนี่ยครับอาจจะเป็นจุดบอททอมของตัวงบในรอบนี้ไปแล้วนะครับไตรมาส1ที่จะออกเนี่ยน่าจะออกมาดีนะครับเพราะวันนี้นะครับแนวโน้มตัวของดัชนีเนี่ยเปิดขึ้นมานะครับอาจจะย่อตัวลงมาแต่ว่าคงจะย่อตัวเนี่ยนะครับไม่น่าจะมากเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะบางคนก็อาจจะมองว่าอาจจะต้องถอยไปรับข่าวในเมื่อวันศุกร์ที่ชาวบ้านก็ลบกันเยอะนะครับเรามองว่าถอยได้มากสุดประมาณ 10-15 จุดแล้วหลังจากนั้นจะเด้งกลับนะครับตามทิศทางในดัชนีในภูมิภาคนะครับวันนี้เราก็มองแนวรับที่80-75แต่75วันนี้เรามองว่าไม่น่าจะถึงนะครับแต่ว่ากันไว้ก่อนส่วนแนวต้านที่ 1,500 ถึง 1,510 ตอนนี้ก็ที่เคยแนะนำตัวกลุ่มที่เป็นวัฏจักรตอนนี้นะครับนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยได้มีการปรับเป้ากลุ่มที่โตจากภายในของเราเยอะแล้วก็มันก็เริ่มสะท้อนจริงๆว่ากลุ่มเหล่านี้เริ่มฟื้นหลังจากที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วนะครับวันนี้เราก็เน้นไปทางของกลุ่มที่โตภายในนะครับก็คือตัวของเอราวันตัว M นะครับตัว OSP แล้วก็ตัว VGI นะครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวพบกับคุณเอต่อเลยครับสวัสดีครับนะก็เราก็มาถึงช่วงปลายทางของงบปีนะครับหรือว่าของไตรมาส 4/20แล้วนะครับนะพอดีงบออกมาเยอะมากนะครับนะแต่ว่าวันนี้เรามีเปเปอร์นะครับ Fundamental เนี่ย10
10กว่าเปเปอร์เลยนะครับเนี่ยแต่เราเลือกมาให้ประมาณ10บริษัทนะที่เป็นตัวใหญ่สำคัญนะเรามีอัปเกรดมีอะไรบ้างนะครับนะก็เดี๋ยวเราดูสั้นๆก่อนก็คือดูงบไตรมาส4ที่ประกาศออกมาแล้วกันนะครับ ผมสรุปมาเลยนะครับนะงบไตรมาส4นะครับนะก็ที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับนะก็จะมีอย่างเช่นตัวเซเป้นะครับเซนเทลขาดทุนน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะครับถ้าตลาดการพิเศษนะฮะ JMT นะครับอมตะนะครับสวัสดนะครับ PTG นะครับCSG นะจุฬารัตนะครับโรงพยาบาลนะ WHA นะเพิ่งประกาศเมื่อกี้สดๆร้อนๆนะดีกว่าตลาดคาดนะแล้วก็วาอัพนะลูกของเขา WHA UP นะครับ แล้วก็ True นะขาดทุนน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะครับส่วนที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะก็คือออกมาต่ำกว่าตลาดคาดเกินกว่า 5% ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเช่นตัวชโยนะครับ CSAYO เนี่ยนะครับ Bgrim นะครับอิชิตันนะแบมนะครับนะแล้วก็ TOA นะครับพวกนี้คือออกมาต่ำกว่าตลาดคาดนะก็จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่เนี่ยออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเพราะฉะนั้นเองก็น่าจะเห็นปัจจัยเชิงบวกมีการเก็งกำไรเป็นรายตัวได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าลักษณะของงบเป็นแบบนี้แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่ก้องบอกไปแล้วนะครับจากฐานของ iBase เนี่ยนะครับนะก็ส่วนใหญ่ตลาดกำไรที่ออกมาดีลที่ตลาดคาดไว้เนี่ย 10.5% นะครับเช่นเดียวกันกับของ Bloomberg Consensus นะครับตอนนี้ออกมาเนี่ยเกือบครบแล้วนะหรือพวก Contractor เนี่ยที่ยังไม่ได้ออกมานะครับก็ออกมาประมาณสัก120-130บริษัทแล้วนะครับนะปรากฏว่าประมาณ 45% นะครับดีกว่าที่ตลาดคาดนะส่วนที่ยาวตลาดคาดประมาณ 35% นะก็จะเห็นได้ว่าสัดส่วนเนี่ยจาก Bloomberg นะนะครับ บริษัทที่ออกมาดีกว่าคาดเนี่ยมีมากกว่าที่แย่กว่าคาดนะพอสมควรนะครับนะดังนั้นเองก็ถือว่างบนึงวันนี้เนี่ยออกมาอาจจะนักวิเคราะห์กดๆไว้หน่อยนึงนะครับหรือบริษัทเนี่ยทำได้ดีกว่าคาดจริงๆเพราะว่าเราไม่โดนล็อกดาวน์กันตอนไตรมาส4นะหรือว่าช่วงโควิดระลอกใหม่มันยังเป็นปลายเดือนธันวาแล้วก็มาต่อมกราเพราะฉะนั้นก็คือโดนห่างๆไปบ้างเล็กน้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะทีนี้ ในเรื่องของตัวค่ากันกันนิดนึงแล้วกันนะครับค่ากันกันเนี่ยเพราะว่าเราดูกันทุกวันนะครับเราก็ต้องตามให้นิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างค่ากันกันเนี่ยนะครับเช้าวันนี้อยู่ที่ 2.57 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับนะเพิ่มขึ้นจากวันก่อนที่เราหยุดไปนะวันมาคบูชานะอยู่ที่ 2.55 เหรียญต่อบาร์เรลก็คือพูดง่ายเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับนะแต่ลงมาจากต้นสัปดาห์ที่อยู่3เหรียญกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังดีกว่าเดือนกุมภานะเดือนกุมภาหมดไปแล้วเนี่ยเฉลี่ยค่าคันกันอยู่ที่ 2.12 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับ แล้วก็ดีกว่าเดือนมกราที่อยู่ที่ 1.41 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ค่าคันกันก็ยังอยู่ในวงจรขาขึ้นอยู่นะก็ถือได้ว่าเป็นบวกนะกับหุ้นพวกกลุ่มโรงกลั่นนะก็เมื่อวันก่อนบาร์เคลย์ก็ออกมาปรับเป้าราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นนะฮะตามในเรื่องของตัว Goldman Sachs นะที่เขามีการปรับมาก่อนหน้านี้ว่าโอ้น้ำมันน่าจะแตะ70เหรียญในไตรมาส1ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ เราจะเห็นได้ว่าที่มีการปรับฐานกันก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์นะครับนะก็อย่างที่พี่ก้องบอกไปแล้วก็คงมาจาก MSCI Rebalancing เพราะเขามีผลบังคับใช้วันศุกร์แต่ของเราเนี่ยวันพฤหัสเพราะเราหยุดวันศุกร์นะครับงั้นเราเห็นดัชนีเนี่ยนิเคอิลงไป1,000กว่าจุดวันศุกร์นะครับหางเซ็งลงไป 1,200 จุดเนี่ยนะครับนะเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ด้วยหลายๆเหตุผลนะครับนะส่วนหนึ่งก็จะมี MSCI Rebalancing ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเองก็วันนี้เนี่ยเปิดกลับมาเนี่ยทั้งหางเซ็งทั้งนิเคอิเนี่ยก็รีบาวมานะครับนะ600กว่าจุดได้นะครับก็ถือได้ว่า น่าจะบวกเขียวสดใสนะแต่ว่าบ้านเราบังเอิญว่าหยุดไปเมื่อวันศุกร์นะอาจจะมีผลกระทบบ้างที่พี่ก้องบอกนะเพราะฉะนั้นถ้าเปิดลงมาวันนี้มีสิทธิ์นะเด้งกลับมาได้เก็งกำไรกันได้นะครับนะทีนี้เรามาดูสไลด์ตีมเพย์ตัวนี้นะครับนะก็อย่างที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังนะครับว่างบเนี่ยออกมาดีตลาดคาดทีนี้ต้องสกรีนนิดนึงเลือกนิดนึงว่าตัวไหนที่ออกมาดีแล้วยังมีอัพไซด์เหลืออยู่ล่ะนะเพราะบางตัวเนี่ยออกมาดีกว่าคาดแต่หุ้นเล่นไปก่อนละนะครับนะเพราะฉะนั้นเองอาจจะเหลืออัพไซด์จำกัดนะหรือบางตัวเนี่ยก็ไม่มีคอนเซนซัสทำเท่าไหร่หรือว่าคอนเซนซัสทำอยู่ไม่กี่คนนะครับนะก็อาจจะไปใช้อ้างอิงตัวเลขลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามเลือกหุ้นที่เรา cover ด้วยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ยังมีอัพไซด์สูงนะจากราคาเป้าหมายของเรามาให้ดูว่าวันนี้เนี่ยearning play ของเราที่เราใช้เลือกเป็นตัวทีมเพย์เนี่ยนะครับนะก็คือเป็นทีมของตัวงบไตรมาส4นะที่ออกมาดีนะครับนะแล้วก็ยังมีอัพไซด์ที่จะบวกขึ้นต่อได้นะครับนะเราก็เลือกออกมาได้8ตัวนะที่เป็นตัวที่ประกาศงบออกมาตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสเย็นนะครับนะจนถึงเช้าวันนี้นะครับนะก็เรามาดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับอมตะครับนะตัวแรกประกาศออกมาดีลที่ตลาดค่าถึง 59% นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราเปเปอร์เล่าให้ฟังนะให้ราคาเป้าหมายที่19.80 บาทนะครับปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะก็ถือว่าน่าจะเพอร์ฟอร์มได้นะวันนี้นะครับพอออกมาดีกว่าคาดเยอะ นะ CSG นะจุฬารัตน์ก็ประกาศออกมาดีกว่าคาดด้วยนะฮะประกาศมาดีกว่าตลาดคาด 19% นะพี่เกษมปรับเป้าขึ้นมาเป็น 3.16 บาทนะแล้วก็ CPF นะฮะวันนี้เราก็มีเปเปอร์นะออกมาดีกว่าที่น้องปุ๋ยกับตลาดคาด 46% เลยนะครับให้ราคาเป้าหมาย 34.50 บาทนะครับLine and House นะครับประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด 5.4% ให้ราคาเป้าหมาย9.90 บาทนะเดี๋ยววันนี้มีเปเปอร์เช่นเดียวกันนะ Plan B นะครับ
กำไรมาดีอยู่ตลาดคาด 16% นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ 7.90 บาทนะครับแล้วก็เซเป้นะครับประกาศมาดีกว่าคาดเช่นเดียวกัน 14% นะราคาเป้าหมายก็ปรับขึ้นมาเป็น 30 นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเพราะมีเปเปอร์เช่นเดียวกันนะแล้วก็สวัสดนะครับประกาศออกมาเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาด 18% นะครับให้ราคาเป้าหมาย 70 บาทตัวนี้ก็ได้จะกลับมาได้นะครับนะแล้วก็ True นะครับ True เนี่ยประกาศออกมาขาดทุนต่ำกว่าที่ตลาดคาด238ล้านก็คือขาดทุนออกมาเนี่ยปกติขาดทุนปกติแล้วกันนะครับ238ล้านบาทนะครับจากที่ตลาดคาดว่าจะขาดทุนปกติถึง 1,100 ล้านบาทแล้วก็เราคาดว่าจะขาดทุนถึง 1,600 นะแต่ออกมาขาดทุนเหลือแค่200กว่าล้านนะซึ่งดีกว่าคาดพอสมควรนะซึ่งวันนี้เราก็มีเปเปอร์ตัว True เนี่ยอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับนะมันเป็นซื้อแล้วนะเดี๋ยวตามดูในช่วงหลังช่วงท้ายเราจะมีอัปเกรดตัว True ให้ฟังว่าเป็นยังไงนะราคาเป้าหมายก็อยู่ที่3.50 บาทนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นก็8ตัวนี้นะเป็นหุ้น Earning Play ที่เราเลือกมาเล่นได้นะในวันนี้นะเป็นตัวงบที่ออกมาดีอันนี้คือเป็นงบที่ออกมาล่าสุดละกันนะก่อนหน้านี้ก็มีหลายตัวออกมาดีนะแต่ว่าเราก็ทยอยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับส่วน MSCI Rebalancing ที่เมื่อกี้พี่ก้องเล่านะผมก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะเราเห็นได้ว่าณราคาปิดของวันพฤหัสเนี่ยซึ่งเป็นวันที่มีผลบังคับใช้เนี่ยนะครับ ปรากฏว่าตัวที่โดนเพิ่มน้ำหนักเข้าไปไม่ว่าจะเป็น Gulf Electric หรือว่า OR นะครับปรากฏว่าหุ้นก็ลงนะนี่ก็ไม่ได้เป็นที่แปลกใจนะเพราะว่าผมเคยเล่าไปหลายรอบแล้วนะครับว่าโดยปกติแล้วหุ้นที่โดนเพิ่มน้ำหนักหรือโดนแอดเข้าไปเนี่ยนะครับวันที่มีผลบังคับใช้เนี่ยส่วนใหญ่ทั้งกองทุนหรือว่านักเก็งกำไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการขาย Take Profit กันออกมาณราคาปิดที่ MSCI มีช็อตต้องบังคับซื้อนะครับเพื่อให้เรียนแบบดัชนีให้ได้เพราะฉะนั้นเองก็ราคามันก็เลยมีการปรับฐานลงเพราะว่าคนไปคิดว่าพอเพิ่มน้ำหนักเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่ามีการปรับหุ้นเพิ่มเข้าไปในดัชนีเนี่ยนะครับพอมาอีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็จะไม่มีแรงซื้อภาพบังคับจากพวกกองทุนอินเด็กซ์ฟันแล้วนะครับนะหุ้นก็จะวิ่งตามปัจจัยพื้นฐานเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็เห็นได้ว่า OR ก็ควรจะวิ่งลงมาตามปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่งตอนนี้เป้าหมายบูมเบิร์กก็ให้อยู่ประมาณแค่24บาทเองนะครับตอนนี้ก็ยังปิดอยู่29.50นะครับกราฟก็เช่นเดียวกันอัพไซด์ก็เหลือไม่เยอะนะเป้าหมายบูมเบิร์กอยู่ประมาณ3738นะครับนะก็เลยมีการปรับฐานส่วนบางตัวที่โดนลดน้ำหนักนะพวกกลุ่มปตท. PTTGC อะไรพวกเนี้ยนะครับนะ ท่าทีครับนะแล้วก็แอดวานซ์อะไรพวกเนี้ยนะก็จะโดนกดบ้างนะครับในตอนปิดนะครับก็จะเห็นว่ามีอยู่ตัวนึงที่โดนกดแล้วก็ปิดลงมาปิดกระโดดลงเยอะพอสมควรนะซึ่งเป็นตัวที่โดนลดน้ำหนักด้วยก็คือตัว BTS นะครับนะตอนเทรดเทรดอยู่ประมาณ9.65 บาทแต่ตอนปิดโดดลงมาอยู่ที่9.40 บาทเพราะฉะนั้นหุ้นอย่างนี้เนี่ยตอนโดนลดน้ำหนักเนี่ยนะครับแล้วปรับลงมาผิดปกติกระโดดลงเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เราก็ให้เป้าหมาย13.30 บาทส่วนปตท.เนี่ยเป้าหมาย52 บาทนะแล้วก็ GC 75.50 บาทนะครับนั้นก็พยายามเลือกดูตัวที่โดนกดหรือว่าโดนลดน้ำหนักลงมาแล้วปรากฏว่าราคาหุ้นลงมาผิดปกตินะซึ่งไปสแกนดูเมื่อวันพฤหัสก็จะเห็นได้ว่าน่าจะมี BTS เนี่ยนะครับอยู่ตัวเดียวที่ลงมาหลายช่องนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้จะกลับมาคืนสู่ระดับปกติของเขาได้นะที่โดนปรับลดน้ำหนักลงไปนะครับนะอันนั้นก็ฝากไว้สำหรับตัว MSCI ส่วน FTSE เนี่ยนะครับนะจะมีผลบังคับใช้วันที่19มีนาคมนี้นะครับนะก็อีก 2-3 อาทิตย์นะครับนะก็ เราลดน้ำหนักเนี่ยเยอะกว่าของ MSCI นะ MSCI เนี่ยลดน้ำหนักเรา41ล้านเหรียญ นะครับ FTSE ลดลงไป120ล้านเหรียญก็ส่วนใหญ่ก็ตัวใหญ่นั่นน่ะนะครับปตท. Advance CPO พวกเนี้ยนะ AOT หนีไม่พ้นนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรออีกทีหนึ่งนะเพราะใช้เวลา3อาทิตย์นะให้เวลาใน3อาทิตย์ถึงจะมีผลบังคับใช้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นแรงกดเล็กๆนะครับนะเพราะว่ากระจายกันออกมาแล้วเนี่ยนะฮะน้ำหนักแต่ละตัวลดไม่เยอะมากนะนะครับนะ5-10ล้านเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็คงจะเป็นอีกปัจจัยนึงนะช่วงใกล้ๆ19มีนาแล้วมาตามดูอีกทีนึงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับทีนี้เรามาเริ่มนะครับนะหลังจากทีมเพย์เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็เออร์นิ่งไปเรียบร้อยเรามาเริ่มตัวหุ้นฟันดาเมนทัลเลยเพราะวันนี้มี10บริษัทนะเดี๋ยวจะเล่าย่อๆนะจริงๆเรามีเปเปอร์15อันนะ15เปเปอร์แต่ว่าเลือกมาเฉพาะตัวสำคัญๆนะช่วงงบออกให้ฟังนะครับเริ่มต้นด้วยตัวอมตะนะครับอมตะเนี่ยนะครับรายงานกำไรไตรมาส4อยู่ที่นะครับ397ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ย 58% year on year แล้วก็ 47% ถ้าเทียบกับไตรมาสที่3นะครับผลประกอบการเนี่ยดีกว่าที่เราคาดไว้ 33% แล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 59% เลยนะครับสำหรับตัวอมตะนะที่เราบอกว่าตัวนี้งบดีนะครับเนื่องจากในเรื่องของตัวอัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross margin จากการขายที่ดินเนี่ยมันสูงกว่าที่เราคาดนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวพื้นที่เช่าต่างๆเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นก็สูงกว่าที่เราคาดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทในเครือเนี่ยก็ดีกว่าที่เราคาดแล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยต่ำกว่าที่เราประเมินไว้ด้วยนะก็เป็นคีย์หลักๆเลยนะ 3-4 อย่างที่ทำให้อมตะเนี่ย earning ในไตรมาสที่4เนี่ยออกมาดีกว่าที่เราแล้วก็ตลาดคาดไปเยอะเลยนะครับถ้าเรามาดูปี2021เอาลุกต่อนะครับว่าอมตะเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะเราก็มองว่าปีนี้เนี่ยนะครับอมตะน่าจะมีกำไรเติบโตได้ต่อเนื่องถึง 16% นะครับ year on year นะครับ
นะก็เป็นผลมาจากในเรื่องของตัวยอดขายที่ดินนะครับจากทั้งประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ในโปรเจกต์ใหม่ที่เวียดนามเนี่ยน่าจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวรายได้ที่เขามีการขายพวกยูทิลิตี้นะครับน้ำไฟในเรื่องค่าเช่าต่างๆเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นด้วยนะหลังจากปีที่แล้วโดนผลกระทบจากเรื่องโควิดไปนะครับแชร์ออฟโปรฟิตต่างๆเนี่ยนะครับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทลูกบริษัทในเครือเนี่ยนะก็น่าจะดีตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยทุกธุรกิจเนี่ยนะหน่วยธุรกิจของอมตะเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะคุณอ้อมก็เลยมีการปรับนะครับในเรื่องของตัวกำไรเนี่ยมีการไฟจูนเล็กน้อยนะครับนะเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 0.5% นะครับนะแอสซัมชันเขามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับราคาเป้าหมายก็เลยปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก 19.50 ก็เป็น 19.80 สตางค์นะครับนะก็ยังคงแนะนำซื้ออยู่สำหรับตัวอมตะนะครับนะแต่อย่างที่เขาบอกนะก็คือตัวท็อปพิกในกลุ่ม Industrial Estate ก็คือ WHA นะเพราะว่าทั้งปันผลก็สูงกว่า Earning Growth ก็ดูดีกว่า Solid ต่างๆ WHA ดูดีกว่าอมตะนะแต่ว่าอมตะก็คราวนี้ออกงบมาดีกว่าคาดนะมันก็น่าจะขึ้นได้วันนี้นะครับ ถัดมาตัวที่2ก็คือตัว Sentel นะครับSentel เนี่ยนะครับนะปรากฏว่าประกาศออกมาเนี่ยนะครับมีขาดทุนสุทธิในไตรมาส4เนี่ย 1,424 ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับไตรมาส3เนี่ยเขาขาดทุนอยู่893ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาส4ของปี19เนี่ยนะเขามีกำไรอยู่453ล้านบาทคือพูดง่ายออกมาขาดทุนตั้ง 1,400 ล้านเนี่ยนะแย่กว่าปีก่อนนะครับแล้วก็แย่กว่าไตรมาส3แต่ว่าถ้าไปดูในไส้ในเนี่ยปรากฏว่าเขามีการบันทึกนะครับในเรื่องของตัว Asset Impairment นะก็คือตั้งค่าด้อยค่านะครับสินทรัพย์ไปเนี่ย 1,225 ล้านบาทในไตรมาสที่4นะครับ ซึ่งถ้าตัดตัวนี้ออกเนี่ยจัดการตั้งสำรองด้อยค่าออกไปเนี่ยนะครับจะมีขาดทุนปกตินะคือขาดยังขาดทุนอยู่นะแต่ว่าขาดทุนปกติลดลงมาเหลือ395ล้านบาทนะครับนะก็ถือได้ว่าดีกว่าที่เราคาดไว้เนี่ย 4% คือขาดทุนน้อยกว่าที่เราคาดเนี่ย 4% แล้วก็น้อยกว่าที่ Bloomberg Consensus คาด 19% นะครับนะก็ถือได้ว่าออกมางบขาดทุนแต่ว่าขาดทุนต่ำกว่าที่ตลาดแล้วก็เราประเมินไว้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของธุรกิจพวกโรงแรมท่องเที่ยวต่างก็คงต้องมาดูในเรื่องของฐานะการเงินประกอบกันด้วยนะครับนะเพราะว่าประสบผลขาดทุนมาหลายไตรมาสนะก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าในเรื่องของหนี้สินต่อทุนมันจะพุ่งสูงขึ้นจนน่ากลัวจนเหมือนเอราวัณต้องเพิ่มทุนหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าในเรื่องของตัว interest bearing debt นะครับนั่นก็คือหนี้สินที่ต้องมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยนะครับนะถ้าไม่รวมในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของภาระพวกเช่าซื้อต่างๆ lease liability นะครับนะถ้าเทียบกับทางด้านของตัวส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมาเป็น 91% นะครับณไตรมาสที่3เนี่ยมาเป็นโทษทีครับเพิ่มจาก 91% ณไตรมาส3มาเป็น 114% ณสิ้นไตรมาสที่4นั่นเองนะครับซึ่งยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้สำหรับ Sentel เองนะครับถ้าเทียบกับในแง่ของตัว Debt Covenant ของเขานะข้อจำกัดหนี้ของการถือหุ้นกู้นะครับนะคือผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยนะครับแล้วคนซื้อพวกสถาบันเขาจะมีการกำหนดเรื่อง Debt Covenant ไว้นะก็คือเพดานหนี้แล้วกันพูดง่ายๆนะไม่ให้ทางด้านบริษัทที่ออกหุ้นกู้เนี่ยนะครับนะเขามีการสร้างหนี้หรือว่าไป M&A หรือว่าจ่ายปันผลจะทำให้ทางด้าน Debt Covenant หรือว่าพวก DE Ratio เนี่ยมันสูงเกินกว่าตัวเลขที่เขากำหนดไว้ไม่งั้นมันจะเกิดการ Default นะครับนะก็พูดง่ายๆแล้วตอนนี้เนี่ย Debt Covenant ของตัว Sentel อยู่ที่2เท่านะครับแต่ว่าทางด้านของตัว Sentel เองเนี่ยล่าสุดณไตรมาส4เนี่ย Debt Covenant เนี่ยนะครับก็คือ Debt DE Ratio เนี่ยอยู่ที่ 114% นะก็คือ 1.14 แหละนะครับนะก็ยังห่างกับ Debt Covenant อยู่เยอะนะครับนะยังห่างพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเองก็ถึงได้บอกว่าเซนเทลยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่นักนะครับนะก็น่าจะยังไม่มีการเพิ่มทุนอะไรตรงนี้นะครับเนี่ยไม่เหมือนเคสเอราวันซึ่งน้องบีมเคยมาเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเอราวันเนี่ยน่าจะมีลุ้นเรื่องเพิ่มทุนนะครับเพราะว่ามันใกล้เดทคอมโพเนนต์เรียบร้อยแล้วนะครับนะเซนเทลเองเขามีการประกาศไม่จ่ายปันผลนะครับในช่วงปีที่แล้วนะเพราะว่าเขาขาดทุนอยู่นะก็สำรองเงินสภาพคล่องไว้ก่อนนะเพราะถ้าเราดูแบบนี้ก็จริงๆงบออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวหนี้สินสุทธิต่อทุนหรือฐานะการเงินก็ยังไม่ได้แย่มากนักนะครับนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับพี่เกษมบอกว่าราคาหุ้นเซนเทลเนี่ยนะมันเวอร์ไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าราคาหุ้นเซนเทลเนี่ยนักทุนมองไปในด้านของตัวมองแบบมองโลกแง่ดีมากนะโลกสวยนะเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยรีบาวอย่างแรงนะหลังจากที่มีการประกาศวัคซีนเรียบร้อยว่าเราจะมีวัคซีนนำเข้ามาแล้วก็ฉีดไปแล้วเมื่อวานนะคุณอาทินฉีดคนแรกไปเมื่อวานเรียบร้อยนะครับนะก็เลยไปมองว่าบูลลิชมากนะในปี21เนี่ยโอ้โหธุรกิจจะฟื้นตัวกลับมาอย่างงุ่นงี้นะตามที่ผู้บริหารบอกนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจะกลับมาแต่ในสภาพความจริงเนี่ยนักท่องเที่ยวยังไม่ได้กลับมาเลยนะครับนะแล้วก็ในประเทศเองนะการท่องเที่ยวเองต่างก็ยังดูหดตัวอยู่นะครับนะแล้วก็เรามองว่ามันออปติมิสติกเกินไปคือมองโลกสวยเกินไปราคาหุ้นเนี่ยนะครับนะ32บาทเนี่ยนะครับถ้าไปดูก่อนโควิดนะฮะยังไม่มีโควิดนะราคาหุ้นอยู่25นะแปลว่าอะไรตอนนี้มีโควิดด้วยนะครับแต่ราคาหุ้นเกินไปกว่า
ขึ้นไปสูงกว่าตอนที่ก่อนโควิดที่เขามีกำไรด้วยนะตอนนี้ยังขาดทุนด้วยซ้ำนะถ้าย้อนไปดูหนึ่งปี19เนี่ยเขามีกำไร 1,700 ล้านนะครับ19นะก่อนโควิดนะฮะปีที่แล้วขาดทุนนะครับ 2,800 ล้านทั้งปีนะปีนี้ยังคาดว่าจะขาดทุน653ล้านบาทนะครับกว่าจะกลับไปนู่นเลยนะกลับไปมีกำไรเหมือนปี19ต้องนู่นปี24นะครับนะอีก 3-4 ปีขึ้นไปแต่ราคาหุ้นขึ้นไปเหนือราคาก่อนโควิดนะความนะปี19เรียบร้อยแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเองดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลนะพี่เกษมเองยังมองว่าเออตรงนี้เนี่ยนะครับมันดูแพงเกินไปนะเทียบกับฟันดาเมนทัลของตัวเซนเทลยังแนะนำขายอยู่ให้ราคาเป้าหมาย21บาทนะครับถัดมาอีกตัวนึงนะครับก็คือ CPF นะครับ CPF เองก็ไตรมาส4มีกำไรสุทธิ 6,400 ล้านบาทนะเพิ่มขึ้น 60%นะครับyear on year แล้วก็ติดลบ 14% Q on Q นะครับถ้าตัดรายการพิเศษออกนะครับจะมีกำไรปกติ 6,300 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าดีกว่าที่เราคาดไว้ 18% แล้วก็ดีกว่าที่ Bloomberg Consensus คาดไว้ 46% เลยนะครับนะเหตุผลที่ออกมาดีกว่าคาดคือยอดขายเนี่ยนะก็สูงกว่าที่เราประเมินไว้นะครับอัตรากำไรขั้นต้นก็ดีกว่าคาดแล้วก็ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทในเครือเนี่ยก็ดีกว่าคาดเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าทุกหน่วยธุรกิจเนี่ยของ CPF เองนะครับก็ดีกว่า ที่เราและตลาดประเมินไว้นะครับนะแม้ว่าในแง่ของปี2020เนี่ยบริษัทตัว CPF เองเนี่ยโอ้โหทำกำไรได้ดีมากนะทั้งปีเนี่ยทำกำไรออกมาอยู่ที่ 25,000 ล้าน 26,000 ล้านนะครับนะโทษทีนะครับก็กำไรเนี่ยต้องน่าจะเรียกว่าสูงมากนะครับนะก็เรามองว่าปีนี้เนี่ยนะครับกำไรของ CPF เองน่าจะชะลอตัวลงไปบ้างนะครับนะหรือคือเราคาดcore EPS ของตัว Centel เองเนี่ยโทษที CPF นะครับนะจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวกำไรสุทธิเนี่ยจะลดลงเล็กน้อยจาก 26,000 เหลือ 22,000 นะแต่ถ้าเป็นกำไรปกติเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 20% นะก็สอดคล้องกับที่ผู้บริหารบอกว่าปี21เนี่ยนะครับนะแม้ว่าปี20จะไฮเบสแล้วเนี่ย21เค้ายังมีการเติบโตได้นะครับนะเหตุผลที่เติบโตได้เค้าบอกว่าราคาของตัวหมูเนี่ยนะครับแล้วก็ราคาไก่เนี่ยยังน่าจะยังคอนทินิวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าซัพพลายเนี่ยยังตึงตัวอยู่นะครับเพราะว่าโดนโรคแอฟริกันสวายฟีเวอร์ไปนะก็คืออหิวาหมูเนี่ยนะครับ ASF ไปเนี่ยนะครับก็ยังทำให้ซัพพลายยังขาดแคลนอยู่เพราะราคาหมูยังทรงตัวในระดับที่สูงอยู่นะครับแล้วก็ดีมานด์ต่างๆของพวกภัตตาคาร้านค้าต่างๆก็น่าจะกลับมาหลังจากวัคซีนกระจายไปทั่วโลกนะครับนะพวกการท่องเที่ยวพวกภัตตาคาโรงแรมต่างๆก็น่าจะกลับมาการบริโภคก็จะปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นราคาก็น่าจะดีขึ้นตามด้วยแล้วก็พวกฟีดสต็อกต่างๆนะพวกฟีดเนี่ยฟีดต่างๆคือพวกอาหารสัตว์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นซึ่งเขาก็ทำอาหารสัตว์ด้วยนะครับก็ทุกหน่วยธุรกิจก็น่าจะยังมีโอกาสที่จะปรับตัวได้ดีขึ้นอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเองก็ยังมองว่าตัว CPF เองเนี่ยนะยังคงเติบโตได้นะครับแล้วก็มีอัพไซด์เพิ่มเติมนะครับจากการที่เข้าไปซื้อลงทุนในตัว Lotus นะครับแล้วก็มีอินิเชทีฟต่างๆคือทำพวกลงทุนแพนเบสต่างๆนะครับนะก็อันนี้เป็นอัพไซด์ที่น่าจะเพิ่มเติมในอนาคตได้นะเพราะฉะนั้นน้องปุ๋ยเองก็ยังแนะนำซื้อตัว CPF อยู่นะครับให้ราคาเป้าหมายที่ 34.50 นั่นเองนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวฮาน่านะฮะนี่เราปักหัวแดงๆไว้ว่าเราดาวเกรดลงมานะครับ ก็ฮาน่าเองเนี่ยนะครับนะเขารายงานงบไตรมาส4มีกำไร702ล้านบาทนะครับบวก 26% year on year แล้วก็บวก 119% Q on Q นะครับแต่ถ้าเราตัดรายการพิเศษต่างๆนะโฟเร็กเกนนู่นนี่นั่นต่างๆไปนะครับนะจะฮาน่าเนี่ยจะมีกำไรปกติอยู่ที่451ล้านบาทนะครับลดลงนะลดลง 1% year on year แล้วก็บวก 10% ได้เทียบกับไตรมาสที่3นะครับนะจะเห็นว่าโอ้โหพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยร้อนแรงมามากนะแต่ปรากฏว่ากำไรเนี่ยมันสวนทางนะกำไรลดลง 1% year on year นะครับแต่ว่ากำไรที่ออกมาเนี่ยในไตรมาส4เนี่ยมากกว่าที่เราคาด 14% นะครับแต่ว่าอินไลน์กับที่ Bloomberg Consensus คาดไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วไม่ได้ออกมาบีทแล้วนะครับนะสำหรับตัวฮาน่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆไตรมาสตอนช่วงโควิดเนี่ยถ้าจำกันได้นะโหออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เยอะนะตอนนี้เริ่มชะลอนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของแรงขายทางกำไรในหุ้นพวกอิเล็กทรอนิกส์บ้างนะครับนะเราคาดว่าเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวดีมานด์อิเล็กทรอนิกส์ในปีนี้เนี่ยนะครับนะโดยเฉพาะพวกตัว EMS ต่างๆนะครับของตัวฮาน่าเองเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับนะยังอยู่ในอัพไซเคิลอยู่นะคือยังดีอยู่นะในปีนี้คือยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะพี่หนูว่า ปีที่แล้วเนี่ยมันร้อนแรงมากนะแต่ปีนี้ยังอยู่ในอัพไซเคิลอยู่แต่ว่าจะไม่ได้โตเท่ากับปีที่แล้วนะครับเราคาดว่าทางด้านของสมาร์ทโฟนชิปเมนต์เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของตัวการขายในพวกของตัวสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15% year on year ในปีนี้นะครับนะก็หลักๆเลยก็คือในเรื่องของดีมานด์จากประเทศจีนนะครับซึ่งน่าจะรีบาวขึ้นมาค่อนข้างจะดีนะครับทางด้านของตัวจีนเองเนี่ยถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะที่ฮาน่าก็มีการประกอบและส่งขายตรงนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเองก็ถือได้ว่าฮาน่าก็ยังคงอยู่ในวงจรที่ยังกำไรยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้อยู่เพียงแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปสะท้อนมากพอสมควรแล้วนะ
ครับเราคาดว่ารายได้ของฮาน่าในปีนี้จะเติบโตได้ 17% นะครับ year on year นะครับแล้วเรามีการปรับ assumption ค่าเงินบาทเนี่ยจากเดิมเราใช้ปีนี้นะครับ 31.3 บาทต่อ US ดอลลาร์ตอนนี้ก็ปรับลงมาเหลือ30บาทต่อ US ดอลลาร์เพื่อสะท้อนกับค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นมานะครับอัตรากำไรขั้นต้นเราก็มีการปรับลดลงมานะครับนะจากระดับ 13.2% ในปีที่แล้วเหลือ 12.1% ในปีนี้ตามค่าเงินที่แข็งค่ากลับขึ้นมานะครับนะหลังจากไฟจูนต่างๆเนี่ยนะครับเรามีการปรับลดกำไรในปี22เนี่ยนะครับลงนะครับนะ 3.7% นะครับนะ21ครับโทษที21เนี่ยลง 3.7% นะเพิ่มกำไรปี22เนี่ยขึ้นมา 0.6% นะคือพูดง่ายๆปรับเล็กน้อยแล้วกันนะครับนะจะได้ราคาที่เหมาะสมของฮาน่าออกมาอยู่ที่53บาทนะซึ่งราคาปัจจุบันก็ไม่เหลืออัพไซด์นะครับอัพไซด์เหลือน้อยนะเราก็เลยคำแนะนำแค่ถือนั่นเองสำหรับตัวฮาน่านะครับนะก็ดาวเกรดออกมานะจากเดิมซื้อเป็นถือนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ KC ตัวเดียวนะที่เราแนะนำซื้อในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โดยให้ราคาเป้าหมาย65บาทนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเล่นอิเล็กทรอนิกส์ก็ไปมองตัว KC ดีกว่าเพราะมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่านะครับอีกตัวนึงอิชิตันนะครับอิชิตก็รายงานงบไตรมาส4ออกมาไม่ดีนะครับนะก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่84ล้านบาทบวก 0.3% year on year นะครับแต่ว่าติดลบ 31% ถ้าเทียบกับไตรมาสที่3นะครับนะต้องบอกว่าต่ำกว่าที่เราคาดเนี่ย 13% นะครับแล้วก็ต่ำกว่าที่ Bloomberg Consensus คาดเนี่ยนะครับ 27% เลยนะงบออกมาเนี่ยไม่ดีนะครับก็หลายๆเหตุผลนะที่เขามีการบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าไปนะครับนะก็อัตรากำไรขั้นต้นก็ต่ำกว่าคาดนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่อง product mix ต่างๆแล้วก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายในการที่จะ overhaul เรื่องจักรอะไรต่างๆด้วยนะครับซ่อมบำรุงนะครับนะก็ทำให้งบไตรมาส4ออกมาไม่ดีนะก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะตั้งรายจ่ายอะไรไว้เรียบร้อยเลยเพราะว่ากะว่าปีนี้เนี่ยกำไรจะต้องพุ่งตัวขึ้นนะครับนะก็รับรู้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรไปเรียบร้อยในไตรมาส4ปีก่อนนะครับตัวที่น่าสนใจมากกว่าคืออนาคตของเขานะครับงบอาจจะออกไม่ดีวันนี้อาจจะมีเทคโปรฟิตบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับนะแต่ว่าถ้าดูแพลนของเขาเนี่ยนะเขาบอกว่า อิชิตันมีแพลนที่จะออกสินค้าตัวใหม่อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอิชิตันกรีนแล็บนะครับอิชิตันกรีนแล็บนะซึ่งเป็นเครื่องดื่มทางเลือกนะครับเขาบอกว่าผสมพวกเทอร์พีนนะครับนะซึ่งกลิ่นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกกัญชงกัญชานะครับที่บอกคืออันนี้เนี่ยกัญชงกัญชาเนี่ยเพิ่งจะอนุญาตอย.อนุญาตให้ใส่ในเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแค่สารสกัดที่ทำมาคล้ายๆเรียนแบบนะใส่พวกคาร์บอนไมล์ใส่สารสกัดทางเคมีหลายๆอย่างนะครับซึ่งสามารถที่จะเรียนแบบนะทางด้านของตัวกัญชงกัญชาพวกนี้ได้นะครับเขาบอกว่าเขาจะลอนช์เนี่ยนะครับในเดือนเมษายนนะครับปีนี้นะครับนะซึ่งเขาเป็นคนแรกนะอิชิตันเป็นคนแรกที่ออกโปรดักต์พวกนี้มานะจริงๆยังไม่ใช่กัญชงกัญชาโดยตรงไม่สารสกัดจากกัญชงกัญชาที่มี CBD อะไรพวกนี้นะแต่เป็นแค่สารสกัดที่มีกลิ่นนะมีความให้ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอนผ่อนคลายเพราะว่าใส่คาร์บอนไมล์เข้าไปนะคล้ายๆเลียนแบบกัญชงกัญชานั่นเองนะพูดง่ายๆเพราะโปรดักต์ก็คือเป็นตัวที่เป็นคนแรกนะที่จะมูฟเข้ามาในตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าปีนี้เนี่ยนะครับเขาน่าจะได้รายได้จากตรงนี้เนี่ยเครื่องดื่มที่เขาทำขึ้นมาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับอีกประมาณสัก200ล้านบาทในปีนี้แล้วก็500ล้านบาทในปีหน้านะครับปี21เนี่ยนะครับเราคาดว่าอิชิตันจะมียอดขายเติบโตอีก 14% นะครับนะก็ในเรื่องของตัววอลุ่มปริมาณการขายของตัวเครื่องดื่มวิตามินก็น่าจะดีขึ้นนะ new product ที่เมื่อกี้บอกนะคล้ายๆเรียนแบบกัญชงกัญชาขึ้นมาสารสกัดเนี่ยนะครับนะก็น่าจะช่วยเพิ่มยอดขายให้เขาด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องเซลล์ channel ต่างๆนะการกระจายสินค้าให้ดีขึ้นด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเองก็อิชิตันเองก็ดูสตอรี่ดูน่าสนใจถ้ามองเป็น first mover นะของเครื่องดื่มพวกกัญชงกัญชาจากสารสกัดที่ใกล้เคียงกันนะครับนะเพราะน้องปู่เองก็มีการปรับประมาณการปี21เนี่ยนะกำไรเพิ่มขึ้น 4.5% นะครับแล้วก็ปี22ปีหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้น 6.8% นะครับเพราะว่าเราได้รวมในเรื่องของ alternative drink นะก็คือเครื่องดื่มทางเลือกที่เมื่อกี้บอกแล้วนะเรียนแบบกัญชงกัญชาเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอแล้วนะครับนะเราก็ยังคงคอนเฟิร์มซื้อตัวของอิชินะครับให้ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 14.80 บาทนั่นเองนะครับโอเคอีกตัวนึงนะครับคือ IVL นะครับนะIVL เองเนี่ยนะครับนะก็รายงานเนี่ยนะครับ Net Profit เนี่ยอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทในไตรมาสที่4นะครับเพิ่มขึ้น 245% ถ้าเทียบกับไตรมาสที่3นะครับก็หลักๆเลยก็คือมีเรื่องของ Stock Gain นะครับกำไรจากตัวสต็อกสินค้าเนี่ย945ล้านบาทนะครับกำไรสุทธิที่ออกมาเนี่ยนะครับสูงกว่าที่เราคาด 23% แล้วก็สูงกว่าที่ Bloomberg Consensusคาดเนี่ย 9% นะครับแล้วก็ในตัวที่ออกมาดีกว่าที่เราตลาดคาดก็คือมีเรื่องของแท็กเครดิตเนี่ยนะครับ856ล้านบาท
นะครับนะดังนั้นเนี่ยกำไรในปี20เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าออกมาดีที่เราคาดไว้ 15% ถ้าดูกำไรนะถ้าดูไตรมาส4ดีเราคาด 9% แต่ว่าทั้งปีดีที่เราคาด 15% นะครับ IVL มีการบันทึกนะครับ impairment loss นะครับก็คือขาดทุนสินค้าสินทรัพย์ด้อยค่าเนี่ยนะครับเข้าไป16ล้านเหรียญนะครับในเรื่องของ gas cracker ในอเมริกาเองด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขามีเรื่องของความเสียหายนะที่ตอนนั้นโดนฟ้าผ่าไปนะครับนะก็มีปัญหาไปนะครับนะมีสไตรค์ต่างๆไปนะครับนะก็ตอนนี้เนี่ยนะครับไม่อยู่ในอินชูรันซ์ที่จะ cover ด้วยนะก็เลยต้องมีการบันทึกตัว impairment เข้าไป16ล้านเหรียญ นะครับถ้าเราหักทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับไตรมาสที่4เนี่ยนะครับ core profit เนี่ยของตัว IVL เนี่ยจะอยู่ที่662ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นมา 199% เทียบกับไตรมาสที่3นะครับนะก็ต้องบอกว่ากำไรดูเหมือนจะดีนะครับกำไรดูเหมือนจะดีแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยนะครับกำไรปกติเขาอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาส4ที่อยู่เห็นที่662ล้านบาทเนี่ยมันแย่ลงนะถ้าเทียบกับไตรมาส1ไตรมาส2ที่เขาได้ประมาณ 2,500 ล้านบาทนะครับในแง่ของอัตราการใช้กำลังการผลิตเนี่ยของโรงงานเพชรของเขาเนี่ยในไตรมาสที่4เนี่ยนะก็ยังต่ำกว่าที่เราประเมินไว้อยู่นะครับในเรื่องของกำไรส่วนเพิ่มนะที่เขาไปเทคโอเวอร์ของตัว Huntsman มาเนี่ยนะครับก็ยังคงไม่ได้เห็นกำไรออกมาเป็นเม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรขึ้นมานะก็ยังไม่ได้แบบทำให้ดู IVL จะดูดีมากนะครับIVL มองว่านะครับทางด้านของตัวผลิตภัณฑ์นะ EO นะครับ ED นะ Surfactant ต่างๆนะ PO MTBE นะฟังแล้วจะงงใช่ไหมครับนะ EO ก็ Ethylene Oxide นะครับนะ Surfactant ก็เป็นสารลดแรงตึงผิวทำพวกผงซักฟอกนะครับ PO ก็ Propylene Oxide นะครับแล้วก็ MTBEเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนต่างๆพวกนี้นะครับนะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของพวก IVL ทั้งหลายนะที่ลองมาจากพวกเพชรกับ PTA ของเขาเนี่ยนะครับนะโรงงานนี้นะของตัวที่เมื่อกี้เล่าไปนะ EO ED ต่างๆเนี่ยนะครับนะก็จะมีการ temporary shutdown นะครับ14วันก็คือมีการหยุด14วันนะแล้วก็จะกลับมา restart ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับนะในเอเชียเนี่ยนะครับเพชรสเปรดเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นมานะจาก151เหรียญต่อตันในเดือนมกรามาเป็น159เหรียญต่อตันนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะขึ้นมาเล็กน้อยนะครับนะอย่างไรก็ตามเรามองว่าธุรกิจในอเมริกาของเขาเนี่ยยังคงประสบปัญหาอยู่นะครับนะก็ผลกำไรงานน่าจะยังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ทางด้านของเอเชียน PTA เองเนี่ยนะครับนะก็สเปรดเองเนี่ยนะครับก็ยังคงหดตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยปีนี้ของ IVL เองเราก็ไม่ได้มองว่าทางด้านของตัวกำไรเนี่ยนะครับนะจะดีมากเท่าไหร่นักนะครับนะคือจริงๆกำไรเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นแต่ว่าในแง่ของฟื้นตัวเนี่ยยังไม่กลับไปสู่ระดับปกตินะครับแล้วก็ในแง่ของตัวราคาหุ้นเองเนี่ยถือว่าค่อนข้างขึ้นมาเยอะแล้วนะครับคุณหนิงเนี่ยเขาให้ราคาเป้าหมายของ IVL ที่ 28.50 นะเพราะราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาถึง39บาทเนี่ยมันเกินเป้าหมายไปเยอะนะครับก็แนะนำขายนะทางฟันดัมเมนทัลแนะนำขายแล้วกันนะสำหรับตัว IVL นะครับถัดมาอีกนะครับนะก็เป็นตัว Land House นะครับนะเหลืออีก4บริษัทนะสั้นๆนะครับก็ Land House เองเนี่ยรายงานไตรมาส4มีกำไรสุทธิ 2,360 ล้านบาทนะเพิ่มขึ้น 15% ถ้าเทียบกับไตรมาส3แต่ว่าลดลง 43% นะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านะครับบริษัทเนี่ยมีการบันทึกกำไรพิเศษต่างๆเข้ามานะถ้าเราตัดกำไรพิเศษต่างๆออกไปเนี่ยนะครับนะก็จะเห็นได้ว่ากำไรปกติของ Land House เองในไตรมาสที่4อยู่ที่ 1,990 ล้านบาทนะพูดง่ายๆคือ 2,000 ล้านนะครับนะดีกว่าที่เราคาดไว้ 4.5% แล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาด 5.4% นะครับแล้วก็มีการประกาศจ่ายปันผลนะครับในงวดครึ่งปีหลังอีก30สตังค์นะรวมทั้งปีได้50สตังค์นะยิวก็ประมาณ7% ก็เป็นหุ้นที่ให้ดีวิเดนด์ยิวสูงแล้วกันนะครับนะส่วนพรีเซลนะครับยอดขายล่วงหน้าของ Land House เองเนี่ยนะครับในปีนี้นะเพิ่มขึ้น 5.5% นะครับประมาณ 5% year on year นะมาอยู่ที่ 26,600 ล้านบาทนะครับนะก็มาจากในเรื่องของตัวทางด้านของแนวราบนะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะ 17.4% แล้วก็ในเรื่องของ ตัวแนวทางด้านโทษทีครับในเรื่องของโลไลฟ์เนี่ยปรับตัวก็คือแนวราบบ้านขายบ้านแนวราบเนี่ยเพิ่มขึ้น 17.4 นะเปอร์เซ็นต์ year on year นะครับถ้าเรามาดูยอดพรีเซล year to date นะครับตั้งแต่วันที่1มกราถึง21กุมภาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยพรีเซลเพิ่มขึ้น 25% year on year แล้วนะครับนะก็ถือได้ว่าดีกว่าที่ปีที่แล้วแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้ด้วยนะก็ถือว่าค่อนข้างจะรีบาวด์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามคุณอ้อมเนี่ยมีการปรับประมาณการเล็กน้อยนะครับนะฟาจูนแอสซัมชันแต่ว่าราคาเป้าหมายไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะครับเป้าหมายอยู่ที่9.90 บาทนะครับแล้วก็คาดว่าปีนี้เนี่ยนะครับจะจ่ายเงินผลได้54สตางค์นะครับนะก็คิดเป็นยิวประมาณ 7% นะครับก็ถือได้ว่า Land House ก็ยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจในแง่ของตัวการ recover ของกำไรแล้วก็ตัวยิวนั่นเองนะครับนะก็เรามองปีนี้กำไรปกติโตได้ 15.4% สำหรับตัว Land House นะครับก็แนะนำซื้ออยู่นะครับให้ราคาเป้าหมาย 9.90 บาทนั่นเองนะครับ
อ่ะถัดมานะครับเป็นตัวมิ้นนะครับมิ้นเนี่ยก็มิ้นไตรมาส4นะครับออกมามีขาดทุนนะครับนะขาดทุนปกติเนี่ย 6,900 ล้านบาทนะครับนะอันนี้เรารวมในแง่ของตัวดอกเบี้ยจ่ายจาก Perpetual Bond ด้วยนะครับนะคือรวมไปทั้งหมดนะจริงๆขาดทุนมา 5,000 กว่าล้านแต่ว่านั้นยังดอกเบี้ยจ่ายจาก Perpetual Bond มันอยู่ใน EPS นะฮะกำไรต่อหุ้นนะไม่ได้อยู่ในP&L นะครับแต่ถ้ารวมไปแล้วเนี่ยจะขาดทุน 6,900 ล้านบาทนะครับนะซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับไตรมาสที่3นะครับนะถ้าเราดูแล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาสที่4ปี19เนี่ยนะทางด้านมิ้นเนี่ยมีกำไรปกติ 2,500 ล้านบาทนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยนะครับ Core Net Loss ที่ออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าออกมาเนี่ยนะครับดีกว่าที่เราคาด 6% นะแต่ว่า inline กับที่ Bloomberg Consensus คาดไว้นะครับก็คือขาดทุนมาประเมินพอๆกับที่ Bloomberg คาดนะครับก็ทางด้านออกมาที่เราดีกว่าคาดเนี่ยก็คือออกมาขาดทุนน้อยที่เราคาดเนี่ยก็คือมาจากในเรื่องของตัวอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจอาหารเนี่ยดีที่เราประเมินไว้นะครับในเรื่องของรายได้ต่อห้องพักนะครับนะเล็บผ่าของเขาเนี่ยนะครับก็ลดลง 80% year on year นะครับในขณะที่ยอดขายต่อสาขาเดิมของธุรกิจอาหารเนี่ยก็ลดลง 14% year on year ในไตรมาสที่4นะนี่ก็เป็นบทสรุปของตัวทั้งธุรกิจอาหารแล้วก็ธุรกิจโรงแรมที่เราเห็นออกมาขาดทุน 6,000 ล้านนะครับส่วนที่น่าสนใจอีกตัวนึงของมิ้นก็เหมือนเซนเทลก็คือต้องดูในเรื่องของฐานะการเงินนะครับทางด้านของตัวมิ้นเนี่ยนะครับ gross gearing ของเขาเนี่ยนะครับนะอัตราหนี้สินสุทธิเนี่ยนะครับต่อทุนเนี่ยนะอยู่ที่ 167% ณไตรมาสที่3นะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็น 179% ในไตรมาสที่4นะครับนะซึ่งก็ต้องบอกว่ามิ้นเองเนี่ยสามารถที่จะนะครับ extend ก็คือขยายนะครับทางด้านของ debt covenant ของเขาคือ debt covenant เนี่ยอยู่ที่ 175% นะตอนไตรมาส4ทะลุไป179แต่เพียงแต่ว่าเขาขอยืดนะ debt covenant เนี่ยไปถึงตัว22 December ก็คือ22ธันวาคมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ยังถือได้ว่ายังไม่ได้น่าตกใจอะไรนะเพียงแต่ว่ามันวิ่งขึ้นมานะครับแต่ตรงเด็ดเขาวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้าเราไม่รวมนะครับในเรื่องของ impact จากโควิด19ในเรื่องของ asset impairment เพราะเขามีการตั้งสำรองพวก asset impairment เข้าไปด้วยนะถ้าไม่รวมไปในเด็ดเขาวันนี้เนี่ยนะครับนะก็ ตัวอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถึงตัวเด็ดเขาวันนี้นะก็ยังไม่ได้น่าห่วงเท่าไหร่นักนะครับนะแต่ที่น่าสนใจอันนึงก็คือว่าทางด้านของ perpetual bond เนี่ยนะหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ต่างๆที่เราพูดกันเนี่ยนะครับนะมูลที่เขามีการออกมูลค่าประมาณ 24,000 ล้านเนี่ยนะครับจะไม่สามารถนับรวมเป็นตัว equity หรือส่วนของผู้ถือหุ้นได้นะครับตั้งแต่วันที่22ธันวาเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนนะครับหลังจาก22ธันวาปีนี้เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนจากทางด้านของส่วนผู้ถือหุ้นมาเป็น debt แทนเพราะ DE มันจะปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย gearing มันจะเกิน debt covenant ได้มันมีนจะต้องหาทางที่จะทำยังไงก็ตามที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวนี้นะหรือพยายามที่ต้องทำผลประกอบการให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเพิ่มทุนนั่นเองนะครับถ้าเรามาดูพี่เกษมบอกว่าในไตรมาส4เนี่ยนะครับเขามีการ cash burn เนี่ยก็คือใช้เงินไปเนี่ยนะครับนะประมาณไตรมาสนี้เนี่ย 4,700 ล้านนะปีที่แล้วเนี่ย2020เนี่ยใช้เงินไป 24,000 ล้านนะครับนะเพราะถ้าดูในเรื่องค่าใช้จ่ายเป็น cash burn OPEC ต่างๆไปเนี่ยนะครับถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีลุ้นอาจจะต้องเพิ่มทุนแต่ว่าตอนนี้พี่เกษมมองว่าในปี21เนี่ยนะครับพวก cash burn จะลงมานะครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงนะประมาณ10,000กว่าล้านเองนะครับนะแล้วก็มิ้นเองจะกลับมามีกำไรได้ในปีหน้า2022มันก็ยังไม่ได้ห่วงเรื่องฐานะการเงินสำหรับตัวมิ้นนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามที่เล่าละคล้ายๆเซนเทลก็คือทุกอย่างมันรับรู้ไปเยอะแล้วนะครับพี่เกษมให้ราคาเป้าหมายมิ้นแค่21บาทตอนนี้ราคาก็เกินไปเยอะนะครับก็แนะนำขายนะสำหรับตัวมิ้นนะราคาหุ้นก็วิ่งขึ้นไปเกินกว่าตอนนู่นแล้วนะโควิดแล้วนะครับ2ตัวสุดท้ายเซเป้นะครับเซเป้ไตรมาส4มีกำไรสุทธิ83ล้านบาทนะเพิ่มขึ้น 66% year on year นะครับนะก็ดีกว่าที่เราคาด 12% แล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาด 13% นั่นเองนะครับนะก็ที่ออกมาดีกว่าคาดก็คือในเรื่องของยอดขายนะครับที่ไปในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นก็ดีกว่าที่เราคาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับปี21เนี่ยแนวโน้มของเขาเนี่ยน่าจะมีการเติบโตได้อีก 13% นะครับเราคาดว่ายอดขายในประเทศจะเติบโตได้ 4% แล้วก็ยอดเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยนะครับส่งออกเติบโตได้ 6% นะครับในเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตน่าจะมีการเติบโตเห็นชัดในครึ่งปีหลังนั่นเองนะครับนะหลังจากที่มีการกระจายวัคซีนไปในประเทศที่เขาเป็นยอดขายหลักๆก็คือในพวกอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะก็จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องยอดขายครึ่งปีหลังของเซเป้ได้นะแล้วก็เซเป้ก็ยังมีสตอรี่ในการที่จะทำเครื่องดื่มผสมพวกกัญชงกัญชาด้วยนะฮะก็น่าจะเป็นอีกตัวนึงที่เป็นแคตตาลิสต์เพิ่มให้กับเซเป้นะเพราะน้องปู่เองก็เริ่มมีการปรับนะครับในเรื่องของตัว earning เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3% นะในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายมาเป็น30บาทก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะสำหรับตัวเซเป้นะครับ
ตัวสุดท้ายนะครับก่อนไปเทคนิคนะนะครับสุดท้ายคือตัว True นะครับตัวนี้เราอัปเกรดขึ้นมานะครับนะเป็นซื้อเลยนะครับนะอัปเกรดจากเดิมขายนะเป็นซื้อเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้เป็น High Conviction นะครับTrue เนี่ยรายงานนะครับผลประกอบการออกมาขาดทุนปกติ238ล้านบาทนะครับก็ดีกว่าที่เราคาดว่าจะขาดทุน 1,600 ล้านนะแล้วก็ดีกว่าที่ Bloomberg Consensus คาดว่าจะขาดทุน 1,100 ล้านบาทคือพูดง่ายออกมาดีกว่าที่เราตลาดคาดไว้เยอะนะครับจากสาเหตุอะไรบ้างอันที่1ก็คือมาจากในเรื่องของตัวรายได้นะครับตัวธุรกิจบริการ Service Revenue ของเขาเนี่ยนะครับก็เติบโตดีที่เราคาดนะครับ2คือค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต่างๆเนี่ยนะครับOperating เนี่ย OPEX เนี่ยนะครับดีที่เราคาดนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือในเรื่องของตัว ส่วนแบ่งกำไรนะจากบริษัทในเครือเนี่ยก็ออกมาดีที่เราคาดไว้ทั้งหมดเลยนะก็ได้ส่งผลให้ขาดทุนต่ำกว่าที่เราคาดนะครับเรามีการปรับประมาณการนะครับนะในเรื่องของตัวกำไรขาดทุนในปีนี้เนี่ยนะครับจากเดิมเราคาดว่าTrue เนี่ยจะขาดทุน 2,800 ล้านบาทในปีนี้ก็เหลือเพียงแค่ 1,700 นะแล้วปีหน้าจะขาดทุน 2,400 เหลือ 1,300 ล้านบาทคือยังขาดทุนอยู่นะครับนะยังไม่ได้กำไรนะยังขาดทุนอยู่ถ้าดูจากขาดทุนปกตินะครับนะคือถ้าเราไปดู Net Profit มันจะเป็นกำไรแต่ว่าตัดรายการพิเศษเนี่ยมันยังขาดทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าTrue เนี่ยมีการปรับตัวดีขึ้นนะครับ Revenue Market Share เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 29.8% ในไตรมาสที่4ปี19มาเป็น 31.8% นะครับในไตรมาสที่4นะก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของลูกค้าต่างๆก็ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเรามีการนะปรับราคาเป้าหมายเพิ่มมาเป็น 3.50 นะครับแล้วก็เรามีการปรับนะครับในเรื่องคำแนะนำจากเดิมขายนะอัปเกรดขึ้นมาเป็นซื้อเลยสำหรับตัว True เพราะว่าโอเปอเรชั่นทุกหน่วยธุรกิจเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาดีนะครับนะก็มันก็แนะนำเป็นซื้อนะสำหรับตัว True นั่นเองนะครับนั่นคือทั้งหมดของฝ่ายวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทางฟันดัมเมนทัลในวันนี้เดี๋ยวช่วงต่อมาเรามาฟังปัจจัยเทคนิคกับคุณลองกันนะแล้วก็พบกับฝ่ายวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับมาต่อที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเซ็นอินเด็กซ์เมื่อวานปิดที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่1496จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.67 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 124,000 ล้านบาทตลาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเซ็นอินเด็กซ์ฟื้นตัวนะครับไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1,500 ถึง 1,500 จุดแต่ยังคงมีแรงขายนะครับออกมาต่อเนื่องที่แนวต้านสำคัญนะครับซึ่งเราคาดว่าการปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ระดับ 1,500 จุดลงไปเนี่ยทำให้แนวโน้มของตัวเซ็นอินเด็กซ์ยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1,460 ถึง 1,465 แล้วก็มีแนวรับสำคัญนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยที่ระดับ 1,440 ถ้าเซ็นอินเด็กซ์นะครับมีการปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1,460 นะครับลงไปเนี่ยเราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะในการทยอยเข้าซื้อเพื่อคาดหวังการดิดกลับในระยะสั้นโดยมีแนวต้านนะครับอยู่ที่ 1,500 ถึง 1,505 จุดนะครับเป็นแนวต้านสำคัญหุ้นในทางเทคนิคที่น่าสนใจเนี่ยตัวแรกจะเป็นตัวของอมตะแนะนำซื้อราคาหุ้นอมตะเนี่ยเคลื่อนไหวออกด้านข้างในขณะที่โครงสร้างนะครับของราคาหุ้นเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ 19.5 แล้วก็20บาทแนะนำซื้อตัวของอมตะโดยมีแนวรับที่ 17.9 แล้วก็ 17.6 stop loss ถ้าราคาหุ้นเนี่ยปิดต่ำกว่า 17.3 อีกตัวนึงจะเป็นตัวของ SQแนะนำซื้อราคาหุ้น SQ หรือตัวของสหกลอีควิปเมนต์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเข้าใกล้แนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็มีการดิดกลับขึ้นไปทำให้แนวโน้มของราคาหุ้น SQ เนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 2.16 แล้วก็ 2.3แนะนำซื้อตัวของ SQ โดยมีแนวรับที่ 2.04 แล้วก็2บาท Stop Loss ถ้าราคาหุ้นเนี่ยปิดต่ำกว่า 1.90 ลงไปในส่วนของตัวฟิวเจอร์ S50 H21 เนี่ยปิดที่927ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญที่930แล้วก็ไปทดสอบบริเวณ937นะครับก่อนที่จะปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่า930ในอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราแนะนำให้ stop loss นะครับสถานะช็อตหลังจากทะลุแนวต้านที่930เนี่ยขึ้นไปอย่างไรก็ดีนะการปรับตัวลดลงนะครับของตัวฟิวเจอร์เนี่ยถ้ามีการเคลื่อนไหวนะครับต่ำกว่า925เราแนะนำให้กลับเข้าไป open short นะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีแนวรับถัดไปเนี่ยอยู่ที่ระดับ915แล้วก็880นะครับเป็นแนวรับสำคัญสำหรับการปรับตัวลดลงในรอบนี้ในฝั่งของตัวทองคำราคาทองเมื่อ
เมื่อคืนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ 1,730 ก่อนที่จะมีการดิดกลับในระยะสั้นเราคาดว่าการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ 1,730 เหรียญของตัวทองคำเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็มีโอกาสดิดกลับนะครับไปทดสอบบริเวณ 1,760 ถึง 1,770 ดังนั้นเนี่ยถ้าตัวของGOH21 เนี่ยมีการถอยลึกนะครับลงไปทดสอบแนวรับที่ 1,730 เนี่ยเราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะในการโอเพ่นลองเพื่อคาดหวังการดิดกลับไปทดสอบแนวต้านที่1760ถึง1770แล้วก็มีแนวรับสำคัญนะครับที่1715ถ้าหลุดจะเป็นจุด stop loss สำหรับการลองในตัวของ GOH21 สำหรับฝ่ายวิเคราะห์